ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะอ้อยก็วันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนเริ่มต้นวันใหม่ๆนะคะด้วยความสดชื่นนะคะอ้อยรู้แหละว่าปัจจุบันนี้เส้นทางชีวิตของแต่ละครอบครัวมันเกิดอุปสรรคมากมายซึ่งอุปสรรคที่เกิดขึ้น มันก็เราไม่สามารถที่จะกำหนดได้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องการครองชีพในแต่ละวันปัจจุบันนี้ค่าครองชีพสูงมากมากมากแล้วก็เป็นกันทั่วโลกนะคะไม่สามารถที่จะหยุดหรือกำหนดได้แล้วนะคะข้าวของแพงขึ้นกระชูดนะคะชีวิตมีอุปสรรคมากมายนะคะโดยเฉพาะ ทางด้านของสุขภาพร่างกายนะคะโรคภัยไข้เจ็บไม่รู้ว่าทำไมนะคะทำไมถึงได้เกิดโรคอะไรต่ออะไรมากมายในปัจจุบันนี้นะคะเป็นเพราะอะไรถ้าเราคิดแบบชาวพุทธของของของชาวพุทธอย่างที่อ้อย,อ,อ,ยอ้อยเชื่อมันอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมที่มนุษย์ได้ไปเบียดเบียนธรรมชาติหรือเปล่าเนาะ <laughs> เพื่อนๆคิดว่ายังไงนะคะบางครั้งก็นั่งนึกว่า ออสงสัยนะสงสัยว่ามนุษย์เราทั่วโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าหนึ่งคนทำหนึ่งครั้งเนี่ยทำลายโลกทำลายธรรมชาติเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องมานะคะมันไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดขึ้นปี2ปีมันอาจจะสะสมมานานแล้วแล้วตอนนี้ธรรมชาติก็ลงโทษเราเพราะการกระทําของตัวเราเองของมนุษย์เราเองอันนั้นก็คือการหาเหตุผลนะคะว่า มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีแต่โรคร้ายๆเกิดขึ้นนะคะมันเป็นการลงโทษสิ่งสิ่งที่เราทําที่มันไม่ดีหรือเปล่านะคะอ้อยก็คิดไปต่างๆนาะนาะก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆพ,นพ,นพี่น้องมีความคิดเหมือนกันกันกบอ้อยไหมคะเนาะคนเราอะ่ะคืออาจจะเป็นเพราะอ้อยอายุมากแล้ว ก็เลยคิดหรือเปล่าถ้าหนุ่มนๆวัยรุ่นเด็กๆเขาก็จะไม่คิดอะไรกันอย่างน้องมะลิเขาก็ได้แต่โหเสียดายจังทําไมอะตอนนี้เขาห้ามอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กเขาก็แค่นั้นอ้อยก็อยากจะให้เด็กๆในวัยเด็กๆโดยเฉพาะวัยอ่ที่กําลังเจริญเติบโตนะคะปีปีหนึ่งผ่านไปไวัยดูซิสองามสองปีที่ผ่านมาที่มีโรคร้ายเราไม่สามารถที่จะ ไปหาไปมาหาสู่กันได้ไม่สามารถที่จะกอดกันได้ไม่สามารถที่จะมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยังไงนะคะแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้มนุษย์เราเกิดขาดความเคยชินเราก็เกิด การกลัวนะอย่างเช่นประเพณีบ้านนี้ถ้าเจอกันเขาบ้านเราสวัสดีทักทายกันใช่ไหมะมันก็เป็นความอ่อนน้อมอีกอย่างหนึง่งบ้านนี้เจอกันเขาก็จะต้องหอมแก้มกันหลังจากที่โรคร้ายมาห้ามหอมแก้มเราก็มีความรู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์มันห่างห่างหายกันไปแข็งกระด้างกันมากขึ้นนะคะคนเครียดมากขึ้น บางคนก็ยังกลัวนะคะยังกลัวกันอยู่นะคะไอ้ความว่ากลัวมันก็กลัวจริงๆอย่างอ้อยทํางานอ้อยก็กลัวแต่จะถามว่าในเมื่อเขาไม่ได้บังคับให้ใส่ผ้าปิดปากแล้วอ้อยก็ถอดผ้าปิดปากออกแต่ถามว่าสุขภาพร่างกายของแต่ละคนมันหมดไปหรือยังมันก็ยังเจ็บอดๆแอดๆเป็นไข้กันได้ง่ายๆป่วยกันได้ง่ายๆอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็เจ็บคอเดี๋ยวก็นะคะอ้อยเนี่ยสังเกตตัวเองนะคะขนาดว่าได้รับวัคซีนแล้วก็ยังสังเกตตัวเองว่า มันไม่ได้กลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนแต่ก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะภูมิต้านทานเราน้อยด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยด้วยหรือเปล่ามันก็เลยบวกๆกันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันแย่ลงเนาะความความสุขความเบิกบานหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นเออมันมันแย่ลงจริงๆแล้วมนุษย์โลกนี้เครียดมากขึ้นอ้อยทํางานที่ร้านนะคะการทํางานเนี่ยเราได้เจอผู้คนมากมาย นะเราก็คนแต่ละคนก็บางครั้งก็เอาแต่ใจตัวเองนะคะอะไรที่มันไม่มีก็จะให้มีให้ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงมันทําให้ทะเลาะกันทั้งพนักง,งานแล้วก็ลูกค้านะคะถ้าดูตามโซเชียลมีเดียแล้วจะเห็นนะคะว่าคลิปที่ออกมาแต่ละคลิปทะเลาะกันตีกันโยนแอปเปิลใส่กันมีเยอะแยะเลยในร้านเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์มันเครียดขึ้นมากๆคนทํางานก็เครียดลูกค้าก็เครียดแล้วเวลาคุยกันแล้วไม่ลงรอยกัน วิธีแก้ไขมันก็คือใช้แรงซึ่งกันและกันนะคะด่ากันนั้นมีหมดนะคะคนฝรั่งคาก็ด่ากันเป็นด่ากันเจ็บเจ็บแสบแสบตะโกนลัน่ลนล้านก็มีนะคะบางครั้งอ้อยนี่ก็เหนื่อยใจนะคะยังนึกเลยพอพอดูแล้วพอเราเห็นแล้วเราดูหลอกมานั่งนึกตัวอ้อยเองนะคะมานั่งนึกว่าเออมนุษย์คนเรานี่สมัยนี้สองปีที่ผ่านมานี้มันทําให้คนเรากดดันกันมากขึ้นนะคะ ความสุขมีน้อยลงครอบครัวก็ห่างกันมากขึ้นนะไม่เหมือนกับแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนสามารถที่จะไปมาหาสู่เดี๋ยวนี้จะเข้าบ้านใครก็ต้องโทรถามโทรคุยกันก่อนว่าเออเป็นยังไงบ้างมีใครป่วยไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออนี่ก็คือชีวิตนะคะเรียกว่าในโลกนี้นะคะแต่อ้อยก็เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะคะมันมีเหตุผลในตัวของเขานะคะว่ามัน เป็นเพราะอะไรเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นทั้งโลกอ่ะทั้งโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะที่เรานะ,ะก็แสดงว่าจะคุยถึงเรื่องว่าจุดจบของโลกหรือเปล่านะคะอ้อยก็ถามว่าเชื่อไหมที่เขาบอกมาว่าโลกจะแตกเชื่อไหมใจอ้อยจริงๆอ้อยก็ไม่ได้เชื่อแต่อ้อยเชื่อว่ามันอาจจะทําให้ความสวยงามความสุขความสดชื่นมันลดน้อยลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ไม่รู้แน่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ปัจจุบันนี้มีสิ่งแปลกๆใหม่ๆอะไรที่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้นะคะสังคมนี้นะคะแล้วก็เป็นกันทั่วทุกประเทศทั่วทั้งโลกนะคะไม่ว่าจะผู้จา,าศาสนาอานับถือกันาศาสนาใดๆนะคะก็เท่าเทียมกันหมดได้เหมือนกันหมดนะคะรับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโลกเหมือนเหมือนกันนะคะอย่างปัจจุบันนี้ เออไอโลคนี้หายไปเอาไอโลกใหม่หมาอีกแล้วนะคะแล้วเราจะยังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สู้ๆทนๆกันไปนะคะแต่สภาวะสะภาพสิ่งแวดล้อมในโลกนี้ปัจจุบันนี้มันมันมันเครียดกันมากๆแล้วมันก็ตึงกันมากๆเลยนะคะทำงานทุกวันนี้ไม่ได้สนุกสนานเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ไม่ได้เบิกบานเหมือนแต่ก่อนอคนแต่ละคนที่มาทำงานบางครั้งเขาก็มาเพื่อ ที่จะเอาเงินอย่างเดียวก็มีนะคะแต่ทุกคนเป้าหมายของทุกคนที่ไปทํางานอ้อยไปทํางานก็เพื่อเงินนะคะเพื่อเงินแต่การทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆแต่ก่อนเนี้ยเราจะอยู่กันแบบเหมือนเป็นครอบครัวอบอุ่นซึ่งกันและกันปัจจุบันนี้มันเหมือนกับอยู่กันแ,กแข่งแข่งแข่งขันกันแก่งแย่งกัน เอาลาดเอาเปรียบกันมันเป็นแบบนั้นมากกว่าคือมุมมองของอ,อ,อ้อยอ้อยมองว่าปัจจุบันนี้โลกเนี่ยมันมันไม่นุ่มนวลไม่ไม่สวยงามไม่ราบรื่นเหมือนแต่ก่อนพอเจอกันปุ๊บกับมันแข็งกระด้างจะงัดกันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ความสุขของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดกันด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้สุขภาพก็ไม่ดีด้วยเงินทองไม่พอใช้ด้วยอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะค่าของแพงขึ้นนะคะปัจจุบันนี้แต่ก่อนบอกว่าน้ํามันดีเซลแพงมากๆ2ยูโรกว่านะคะปัจจุบันนี้ ขึ้นมาเท่ากันหมดแล้วนะคะจะเบนซินจะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้สองยูโรหมดแล้วทุกคนก็ยิ่งเครียดใหญ่เลยนะคะยิ่งเครียดกันมากขึ้นนะคะทุกคนไปซื้อข้าวซื้อของบางกาบอกขึ้นราคาอีกละขึ้นราคาอีกละออยก็บอกก็นั่นน่ะสิออยก็จะเล่นไปกับเขานะคะก็คือจะพลอยไปกับเขาฉันก็เหมือนเธอถึงฉันจะเป็นพนักง,งานในร้านแต่ฉันก็ไม่ได้ซื้ออะไรถูกกว่าเธอเลยนะคะทุกอย่างเราก็ต้องใจเหมือนกันเป็นพนักง,งานยิ่งแย่กว่าเลย ต้องจ่ายเงินก่อนนะถึงจะกินถึงจะใช้ได้พวกเธอบางครั้งหิวเธอมาถึงเปิดขวดเธอกินเลยแล้วเราก็คอยจ้องอย่างเดียวว่าเธอจะเอาขวดปเปล่าๆนั่นไปจ่ายตังไหมเท่านั้นเองแต่พวกฉันจะทําไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ้อยก็จะเหมือนกับตามตามเขาไปตามแต่ว่าอ้อยก็เข้าใจเพราะว่าทุกวันนี้จริงๆนะคะห้ามกันไม่อยู่แล้วนะคะโลกปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันขาดแคลนไงมันขาดแคลนมันหายากมันเลี้ยงยากมันปลูกยากนะ มันก็แพงขึ้นแพงขึ้นแล้วก็แย่งกันแข่งกันนะคะร้านค้ามีมากขึ้นจํานวนประชากรมีมากขึ้นทุกคนต้องท,ทุกวันมันยังต้องอยู่ต้องกินต้องใช้มันก็ยิ่งแพงมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่นะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่คนที่เขาติดแล้วเขาก็เลิกยากใช่ไหมคะเขาก็ยิ่งมันแพงขนาดไหนมันก็ต้องซื้อเพราะว่ามันติดแล้ว แล้วยิ่งมันแพงแล้วมันไม่มีจะขายมันก็ยิ่งลำบากใหญ่เลยนะคะการที่อ้อยได้ทำงานที่ร้านมันก็ได้มองหลายๆมุมของชีวิตนะคะบางครั้งก็นั่งมองว่าเออเราจะอยู่กันไปได้ให้แบบมีความสุขราบลื่นกันขนาดได้ยังไงต่อไปนะคะอ้อยก็คิดกันไปอย่างนี้เด็กๆแต่ละคนนะคะนี่ก็ได้ยินข่าวมาว่าประเทศเบลเยียมเขาจะเริ่ม รวมตัวประท้วงกันอีกแล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงก่อนที่จะเด็กๆจะปิดเทอมเพื่อที่จะทําให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นนะคะอ้อยก็ภาวนาอย่าให้มันรุนแรงนักเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าจะทําการปิดสนามบินด้วยอ้อยก็ไม่แน่ใจว่าจะปิดได้หรือไม่ได้เพราะว่าคนจะต้องเดินทางนะคะแล้วมันไม่ใช่เฉพาะประเทศเบลเ,ลเยียมอย่างเดียวมันเป็นจุดศูนย์รวมท่าอากาศยานของแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นทางผ่านของ การทำธุรกิจด้วยนะคะอ้อยก็ไม่รู้จะยังไงกันนะคะก็เห็นมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่วางแผนจะไปเที่ยวหน้าร้อนซัมเมอร์นี้นะคะก็เดี๋ยวรอชมรอดูกันยังไงแล้วอ้อยก็จะมาอะอะบอกความคืบหน้าอีกครั้งเอ็มไหมแป๊บเดียวอ้อยนะคะแป๊บเดียวนะอยู่ๆสมองมันก็หยุดทำงาน <laughs> เงียบนิ่งไปเลยนะคะ เปาเปาสบ,บาบนี้เปาเปาก็คือผักเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเออจะเรียกได้ว่าเหมือนกับการจะปรงกับชีวิตหรือเปล่ามันถ้าปรงได้มันก็ดีมันทำให้จิตใจเราเย็นขึ้นนะคะเวลาไปทำงานแล้วเวลาเราโมโหเกิดอะไรขึ้นบางครั้งมันก็มีอารมณ์ปี๊ดขึ้นมาบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ขอโทษฮอร์โมนนะคะขอลงความผิดไปที่ฮอร์โมนนะคะกำลังพุงพลาดนะคะยังไง เดี๋ยวก็เอาไว้มาคุยความคืดหน้ากันใหม่นะคะว่าจะยังไงแต่อ้อยได้ยินข่าวมาเมื่อวานได้คุยกับปู่กับย่าปู่กับย่าก็บอกว่าเออเขาเริ่มเริ่ม,ร,มรวมตัวที่จะประท้วงกันแล้วแต่ถ้าจะปิดสนามบินจริงๆออคนที่จะบินนะคะช่วงสิ้นเดือน มิถุนายนนี้นะคะก็ไม่รู้จะยังไงกันนะคะแล้วยังไงแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันในแล้วลกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอให้ทุกทท่านมีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะยังไงก็สู้ๆอดทนกันไปเราต้องฝ่าฟันกันไปให้ได้นะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดมีความสุขกับวันนี้แล้วกันนะคะบายบายคะ่ะ